ทีตาก็มาถึงบ้านของลุงทองปอนที่นครปฐมสำหรับทีตาแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับจิตใจเท่าไหร่เพราะวัยเพียง5ขวบนั้นน้อยเกินไปที่จะรับรู้การจากไปของบิดามารดาได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะลุงทองปอนก็เป็นคนที่ทีตาค่อนข้างคุ้นเคยมากการที่ลุงชวนมาเที่ยวที่บ้านจึงไม่ใช่เรื่องแปลกคุณนายเป็นห่วงมากเลยค่ะเกือบจะให้ในแมนไปตามที่นู่นละโอ้มันมีงานเยอะนะไม่เสร็จก็เลยกลับไม่ได้เลยคุณนายไปไหนเนี่ยอยู่ในครัวนะคะแล้วจะทัดเป็นไงเกรงเรียนหรือเปล่าคุณพ่อครับผมคิดถึงคุณพ่อจังเลยครับดีดีคุณพ่อหรือก็ตายเปล่าฝากท่านหรือเปล่าครับจะว่าอย่างนี้เกรงเรียนหรือเปล่าเราวันนี้หืมเจ๊เปล่าครับนี่ของฝากเพื่อนหรือเปล่าคะโอ้วันนี้ปุ้นไปหมดแล้วพ่อนักงานเยอะจะตายไม่ทันเลยลืมนะไว้มาหลังแล้วกันไว้มาหลังแล้วกันนะเรื่องนี้ผมก่อนนะแม่ทะเลาะกันเรื่อยเลยจ้ะผมก่อนนะไม่มาอ้าวลูกแพ้เป็นไงจ๊ะหนูคิดถึงคุณพ่อมาแล้วจ้ะแม่โอ้อะไรกันแค่นี้ถึงได้หายหน้าหายตาไปไม่บอกไม่กล่าวไอ้เราแล้วก็เป็นห่วงดูสิโอ้โทษจริงๆมันมีงานนั่นแหละดูฉันเนี่ยลูกเต้าก็เลยพลอยไม่ได้ไปโรงเรียนกันห่วงคุณคืออยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชายคะตาเข้ามาสิลูกใครเชื่อลูกนะใครคะเนี่ยก็ลูกประทีปเพื่อนยังไงเป็นครูไปสอนในป่านี่ประทีปกับเมียเขาตายซะแล้วนะสองวันท่านเองก็เลยต้องจัดงานศพให้เขาแล้วก็เด็กไม่อยู่ใครเลยพามานะอยู่เราทุกคนเงินด่วนนี่ช่วยพาไปอาบน้ำท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าทีเถอะผู้ตายไหนนี่มาจากไหนตอนไหนกันบ้างก็ไม่รู้คุณก็เหมือนกับไปอาบน้ำท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีเถอะไปคุณพ่อเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับพ่อให้ลิตาที่เสียนะคะมาสิจะพาขึ้นไปข้างบนไงหรือจะอยู่ตรงนี้ก็ตามใจนะฉันปิดประตูล่ะนะใจแข็งนี่ไม่ยักร้องไห้มาชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรเป็นใบ้เหรอแค่แต่มองหน้าว่าไงท่าทางจะดื้อไม่เบานี่เราอ่ะอยู่ที่เนี่ยดื้อไม่ได้นะถ้าดื้อต้องไปนอนข้างถนนเด็กดื้อไม่มีใครรักหรอกอยากไปนอนข้างถนนหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ดื้ออ่ะดีละไปอาบน้ำก็จะได้ลงไปกินข้าวนี่แค่3คนน่ะฉันก็ปวดหัวจะแย่แล้วนี่มีมาอีกคนนึงคงสนุกกันใหญ่ละค่ะไหนเป็นโรคร้ายอยู่กลางป่านะมันหาทางรอดมันยากเหลือเกินนึกฉันยังเสียใจไม่หายเลยเนี่ยถ้าไปเร็วสักหน่อยนะคงช่วยเพื่อนได้ทันเล่นอะไรอ่ะเพื่อนโอ้โหนี่กว่าจะออกจากป่าได้นะเพื่อนไม่ได้เรื่องราวเลยห้ามเล่นรู้ป่ะไอ้ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นนะอย่านิตยาเล่นนะมันเป็นที่คนนึงน่ะเธอผ้าวางอยู่เนี้ยลูกอย่าเถียงกันเล่นไรเราเล่นนิตยานะเธอก็รู้อยู่แล้วแกร่างกายอ่อนแอมาอย่างนี้ไม่ได้เกินนะต้องคนนึงเดี๋ยวนี้คนดีๆมันไม่ได้จริงนะน้องจะกินน่ะเด็กมันน่ารักงั้นน่ะไม่ได้จริงไม่มีปัญหาหรอกนะเล่นอย่ากินไม่ล่ะเอ้ยที่คุณแม่บอกอย่าเถียงกันได้ยินไหมเนี่ยลูกก็เพื่อนอ่ะเขาจะลูกทานเข้าไปทานเข้าไปช่วยกันทั้งคู่แหละที่เธอจัดมันก็เป็นการกินข้าวไปลงแล้วมะเลือกเป็นลาวเดี๋ยวได้ไหมนั่นสิมาเลือกเนี่ยนั่งเนี่ยนั่นเนี่ยว่างคุณก็ทานเข้าไปเถอะใครอย่าไปวุ่นวายเลยเดี๋ยวลำดวนเขาจัดการเองอ่ะเอาทานสิลูกอ่ะจานั่งแล้วนั่งที่ให้ทานให้ทานนะลูกไม่กินเหรอกินอะไรลองทานเลยฮะทานอะไรเอ่ยอันนี้มะเออนี่คุณจ้ามันจะกินนี่ปุ๋ยค้างเอาไว้เรื่องไรอ่ะตกลงคุณจะซื้อหมดเหรอ
ก็คงต้องซื้อดิแหมตารางวาร้อยเดียวเองพี่หยุดติดเชิงเขาด้วยนะทำเลดีมากเลยไปมาสะดวกแม่คุณไปดูที่อื่นก่อนไม่ดีกว่าเคยเจอแล้วไม่ดีกว่าที่นี่นะไปดูที่นี่ไม่มีที่ไหนดีกว่าไม่ดีกว่านะซื้อพวกเดียวรับรองอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบจริงๆนะซื้อไว้สักครึ่งหนึ่งก็หิวแล้วเงินทองเราก็มีเยอะแยะไปไงมาซื้อตอนนี้นะโอ้คนเยอะแยะไปคว้าซื้อเหมดแล้วก็ไม่มีแย่เลยแล้วเงินทองเราก็มีเยอะแยะไปไงมาซื้อตอนนี้นะโอ้คนอื่นไปคว้าซื้อหมดแล้วก็แย่ดิอาจจะเจอที่ดีๆนะจริงๆไม่เคยไปเจอที่อื่นที่นี่หนูจะกลับบ้านที่นี่มีคนแปลกนะที่นี่ไม่ใช่บ้านการมาเที่ยวบ้านลุงทองปอนชักจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลสำหรับจิตตาซะแล้ว